ับรายการติวเข้มภาษาไทยเรียนรู้วิชาภาษาไทยจากข้อสอบ ONET ENET กันต่อนะครับในครั้งที่3ครั้งวันนี้นะครับจะพูดเรื่องการอ่านจับใจความต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว เรามาทบทวนก่อนอื่นเรามาทบทวนกันว่ายังจำหลักการกันได้ไหมนะครับเรามาดูกันว่าหลักการที่เคยบอกกันไว้ในครั้งที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้ายังจำได้อยู่นะทบทวนนะหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราอ่านบทอ่านสั้นๆ สักหนึ่งบทเนี่ยนะครับเราต้องทำอะไรกันก่อนหนึ่งนะครับหาประโยคใจความสำคัญนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้คำสำคัญสองก็ให้วงคำเชื่อมครูบอกไปแล้วว่าคำเชื่อมพวกเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงคำว่าและแต่หรือพวกนี้ก็สำคัญทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะข้อ3นะครับบอกว่าขีดเส้นใต้ประโยคที่มีคำว่าจึงประโยคข้อความตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าประโยคที่มีจึงตบท้ายข้อความทั้งหมดมักจะเป็นประโยคใจความสำคัญของข้อความแล้วก็ข้อ4บอกนักเรียนไว้ว่าให้ขีดเส้นใต้ข้อความที่ประโยคที่ใช้การเปรียบเทียบนะครับในนี้จะใช้คำว่าความเปรียบก็คือข้อความที่เปรียบเทียบแล้วก็ใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ก็คือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแล้วก็ข้อ5อันนี้สำคัญที่สุดก็คือให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาคำสำคัญในโจทย์กับตัวเลือกให้ตรงกันนะครับซึ่งก็ครั้งที่แล้วก็ได้พยายามทำให้ดูนะวันนี้เรามาดูต่อกันอีก10-20กว่าข้อนะครับถ้าเวลาพอนะครับเรามาดูกันคำถามเขาให้มาข้อความหนึ่งนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นช่วงๆนะข้อหนึ่งช่วงที่หนึ่งบอกว่าการรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม 2. วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่า 3. สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วงและสุดท้ายทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่นักเรียนสังเกตไหมว่ามีคำว่ากำลังเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ครูขีดเส้นอะไรไว้นะฮะวัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าไหลบ่าไหลบ่าเป็นคำที่ใช้ในเชิงเปรียบเทียบเปรียบวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนกระแสน้ำที่ไหลได้ใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนจะเห็นคำว่าวัฒนธรรมหลายคำนะแล้วก็มีคำว่าน่าเป็นห่วงข้อความที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้เนี่ยจะช่วยประโยชน์อะไรนะครับเรามาดูโจทย์เขาถามว่าข้อความตอนใดเป็นการแสดงทัศนะเขาถามว่าตอน1 2 3หรือ4นะฮะย้อนกลับไปดูนิดนึงนะเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยขีดเส้นอะไรน่าเป็นห่วงมีคำว่าน่าจะน่าเป็นห่วงเทียบกันละ4ข้อความนี้นักเรียนต้องตอบข้อความที่เท่าไหร่เอ่ยนะแน่นอนต้องตอบข้อความที่3มีคำว่าน่าเป็นห่วงนะครับเห็นไหมว่าไม่ยากเลยดูข้อ2ถามว่าจากข้อความข้างต้นนั้นคาดได้ว่าหรืออนุมานได้ว่าผู้เขียนเนี่ยจะเป็นบุคคลในกลุ่มใดผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวเลหรือเปล่าหรือเป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกลหรือเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติหรือนักอนุรักษ์วัฒนธรรมถ้ายังจำได้เมื่อกี้นี้นะในข้อความนั้นจะมีแต่คำว่าวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นต้องลังเลเลยนะฮะก็ตอบข้อ4นักอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่าเผลอไม่ใช่ว่าพอเห็นข้อความที่พูดถึงเรื่องทะเลเรื่องอะไรต่างๆก็จะรีบตอบข้อ3ให้ดูคำกุญแจสำคัญเป็นหลักนะครับดูอีกข้อหนึ่งข้อ3บอกว่าลักษณะการเขียนตามข้อใดไม่นะครับไม่ปรากฏในข้อความข้างต้นใช้ภาษาระดับทางการหรือเปล่าใช้คำที่มีลักษณะประเมินค่าหรือเปล่าใช้คำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบหรือใช้ประโยคความซ้อนมากกว่าชนิดอื่นเขาบอกว่าไม่ปรากฏใช่ไหมลองย้อนกลับไปดูอีกเล็กน้อยนะฮะดูอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตนะอ่ะเราดูถ้ายังจำได้ที่กำลังเกิดขึ้นมีที่กำลังเกิดขึ้นวัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าสังคมที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่าจะเห็นไหมว่าใช้ความซ้อนเนี่ยเข้าไปตั้งเยอะแล้วนะและถ้ายังจำตัวเลือกได้ในนี้บอกว่ามีลักษณะประเมินค่าไอ้น่าเป็นห่วงหรือว่าเนี่ย
มีคำว่าวัฒนธรรมต่ำกว่ามีการประเมินค่าใช่ไหมครูขีดเส้นคำว่าไหลบ่าไว้ทำไมนะไหลบ่านั้นเนี่ยมองในแง่หนึ่งมันก็เป็นภาษาเปรียบเทียบด้วยแล้วมองอีกแง่หนึ่งก็คือภาษาพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตรงนี้ว่าไม่ปรากฏอะไรนะไม่ปรากฏอะไรประเมินค่ามีนะว่าวัฒนธรรมต่ำกว่าความหมายเชิงเปรียบเทียบมีคำว่าไหลบ่าแล้วก็ประโยคความซ้อนก็มีดังนั้นข้อนี้ตอบใช้ภาษาระดับทางการข้อความที่เมื่อกี้อ่านกันเนี่ยมีคำว่าไหลบ่าคำเดียวทำให้ข้อความนี้กลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการอยากให้นักเรียนจดเอาไว้นะว่าภาษาทางการนั้นจะมีภาษาพูดตนไม่ได้แม้แต่คำเดียวคำเดียวก็ไม่ได้เลยนะครับคือถ้าปนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกภาษาข้อความนั้นว่าเป็นใช้ภาษาระดับกึ่งทางการนะครับเอาละมาดูอีกข้อความหนึ่งครูจะทำตัวเน้นให้ดูไปด้วยกันนะครับก็เหมือนกับเท่ากับว่านักเรียนขีดเส้นใต้ไปด้วยบุคคลจำพวกที่คิดเห็นว่าวิชาเป็นแก้วสารพัดนึกเช่นนี้เมื่อเข้าทำการแล้วถ้าแม้ไม่ได้รับตำแหน่งอันสูงเพียงพอแก่ที่ตนตีราคาของตนไว้และลาภยศหลั่งไหลมาไม่ทันใจก็บังเกิดความหลากใจแล้วก็บังเกิดความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจแล้วก็บังเกิดความริษยาเมื่อเกิดริษยาขึ้นแล้วก็หมดความสุขข้อความจะไล่ระดับไปเรื่อยๆใช่ไหมคำกุญแจสำคัญบอกว่าแก้วสารพัดนึกดูนะโจทย์พูดอะไรเขาถามว่าข้อใดเป็นบทย่อความพูดง่ายๆก็คือย่อไอ้ข้อความเมื่อกี้ให้ติดตรงที่สุดเพราะฉะนั้นดูนะเพราะฉะนั้นเรามีคีย์กุญแจสำคัญติดคำว่าแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกจะตีความว่าอย่างไรนะข้อสอบชุดนี้ตีความไว้สองอย่างคือเป็นสิ่งประเสริฐหรือบันดาลได้ทุกอย่างเลือกเอานะข้อหนึ่งบอกว่าผู้ที่คิดว่าวิชาความรู้เป็นสิ่งประเสริฐเมื่อเข้าทำงานถ้าได้ตำแหน่งที่ดีอย่างที่คิดหวังไว้ก็จะไม่มีความสุขถ้าไม่ได้นะก็จะไม่มีความสุขข้อ2ผู้ที่คิดว่าวิชาความรู้บันดาลได้ทุกอย่างต่างกันตรงที่ประเสริฐกับบันดาลได้ทุกอย่างใช่ไหมถ้าไม่ได้ตำแหน่งการงานที่ดีพออันนี้ข้างหลังจะคล้ายกันเติมคำว่าไม่ร่ำรวยนะข้อ3บอกว่าเหมือนกันมีกุญแจเหมือนกันก็คือคำกุญแจเดียวกันก็คือสิ่งประเสริฐกับบันดาลได้ทุกอย่างข้อ3ก็ยังเน้นว่าเป็นสิ่งประเสริฐแล้วก็พูดว่าถ้าไม่ได้ตำแหน่งการงานที่ดีพอไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือร่ำรวยอย่างใจหวังก็จะหมดสุขผู้ที่คิดว่าวิชาความรู้บันดาลได้ทุกอย่างถ้าไม่ได้อย่างหวังก็จะแปลกใจแล้วก็จะไม่พอใจในที่สุดจะอิจฉาริษยาผู้ร่วมงานนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่าน่าจะตอบข้อไหนนะแก้วสารพัดนึกไม่ใช่สิ่งประเสริฐนะฮะแก้วสารพัดนึกเป็นสำนวนที่แปลว่าบันดาลได้ทุกอย่างแล้วให้สังเกตดีๆนะครูขีดเส้นสิ่งประเสริฐใช่ไหมตัดข้อนี้ทิ้งข้อ2ตัดทิ้งข้อความนี้ยาวเกินไปนะเขาบอกว่าย่อเป็นบทย่อที่ดีที่สุดถ้าไม่ได้ตำแหน่งการงานที่ดีพอและไม่ร่ำรวยอย่างรวดเร็วข้อความก็ยังยาวอยู่ดีนะเช่นเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งประเสริฐตัดทิ้งดังนั้นเราจะเหลือข้อ4นะบอกว่าเห็นหรือยังว่าแก้สารพัดนี่ก็คือบันดาลได้ทุกอย่างใช่ไหมถ้าไม่ได้อย่างที่หวังก็รวบเนื้อความที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะไม่ร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะและสุดท้ายเก็บข้อความไว้ทั้งหมดก็คือแปลกใจปฏิกิริยาแปลกใจแล้วก็ไม่พอใจแล้วในที่สุดก็จะอิจฉาริษยาสุดท้ายก็คือไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยเก็บความได้ครบโดยเฉพาะข้อความนี้นะถ้าไม่ได้อย่างที่หวังถือว่าเป็นข้อความที่สรุปข้อความที่ยาวเนี่ยนะให้เหลือแค่นี้อันนี้ดังนั้นจึงต้องตอบข้อสุดท้ายนี้นะเขาก็หลอกให้อ่านตัวเลือกไปมานะแล้วก็ดูตัวเลือกดูตัวเลือกแล้วเนี่ยดูท่าดูหน้าตาแล้วจะคล้ายๆกันนะอันนี้ก็ต้องตั้งสติอ่านให้ดีๆอ่ะมาดูข้อ5เขาถามว่าถ้ายังจำได้เมื่อกี้บอกว่าเมื่อเข้าทำการแล้วนะแล้วไม่ได้อย่างที่หวังคำว่าทำการ
เขาก็มีข้อความมาให้4ข้อความทำการหมดเลยทำการขนถึง24ชั่วโมงข้อ2บอกว่าทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตนเขาถามว่าทำการไอตัวเลือก4ตัวเลือกนี้นะมีข้อไหนที่แตกต่างกับเมื่อกี้ที่เราอ่านมาข้อ3บอกว่าสำหรับจะเทียมแอกเทียมไทยทำการที่หนักข้อ4ถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะทำการให้เป็นประโยชน์นักเรียนสังเกตไหมว่านักเรียนสังเกตดูนะข้อ2 3 4เนี่ยทำการเฉยๆทำการแล้วก็ไม่ได้บวกทำกริยาเลยใช่ไหมทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองทำการที่หนักทำการให้เป็นประโยชน์นักเรียนจดโน้ตไว้นะครับทำการทั้ง3ข้อนี้แปลว่างานคือทำงานยกเว้นข้อ1ทำการขนอันนี้ทำแล้วก็การขนเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะครับดูข้อต่อไปข้อ6ถึง8โรงเรียนต่างๆควรจัดทำรางน้ำฝนท่อรองน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยจัดของงบประมาณเพื่อการนี้หรือขอความร่วมมือจากเอกชนตลอดจนหน่วยราชการต่างๆหากโรงเรียนได้เก็บน้ำไว้ใช้นะนอกจากจะใช้ในโรงเรียนแล้วยังอาจพอมีพอให้บริการชุมชนในบางโอกาสด้วยซึ่งสอดคล้องกับโครงการสร้างความสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนครูทำตัวแดงเอาไว้นะฮะบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ตอบว่าที่สำคัญต้องหามาตรการนักเรียนขีดเส้นนะแล้วก็กาดอกจันคำว่ามาตรการเอาไว้นะครับหามาตรการการใช้น้ำให้คุ้มค่าควรมีคำว่าควรนะปลูกฝังนิสัยนักเรียนให้นำให้ใช้น้ำอย่างประหยัดระดมกำลังกันสร้างนิสัยและค่านิยมในการประหยัดน้ำนะครับเขาถามว่าผู้พูดข้อความข้างต้นน่าจะเป็นผู้ใดเมื่อกี้ครูทำตัวแดงเอาไว้ว่าบ้านวัดโรงเรียนใช่ไหมบ้านวัดโรงเรียนพูดถึงโรงเรียนแน่นอนไม่ใช่คนที่พูดย่อมไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ใช่วัดไม่ใช่เจ้าอาวาสวัดและก็ไม่ใช่คนที่บ้านคือผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเหลืออยู่คนเดียวนะก็คือคนที่พูดคนนี้น่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะพูดแล้วก็พูดคลุมหมดเลยของให้กับ3ข้อนี้นะพูดถึง3คนในกลุ่มข้อ1 3 4หมดเลยนะครับดูข้อ7ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใดถ้ายังจำได้เขาบอกว่าควรใช้น้ำอย่างประหยัดใช่ไหมแล้วก็เก็บน้ำนะควรจะรู้จักเก็บน้ำรองน้ำนะแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างระวังใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวถึงอะไรแน่นอนไม่ได้กล่าวถึงการรักษาแหล่งน้ำนะไม่ได้พูดเลยว่านะให้คนทั้งชุมชนนั้นไปรักษาต้นน้ำกันให้ดีนะเพราะฉะนั้นอ่านแล้วเนี่ยให้ขีดเส้นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะได้ดูเช็คกับตัวเลือกให้ดีว่าเอ้ยตัวเลือกมันพูดไปแล้วก็ตัดไปซะนะครับก็จะได้ข้อคำตอบที่แม่นยำดูข้อ8ผู้กล่าวข้อความข้างต้นกล่าวในลักษณะใดนักเรียนดูนะเขาจะมีคำอะไรเตือนมีเตือนทั้ง2ข้อเนี่ยนะแล้วก็ชี้แจงแล้วก็แจ้งให้ทราบถ้าเตือนเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมถึงมาเตือนนะแล้วก็ข้อ1เนี่ยยิ่งไม่น่าตอบอยู่เลยสั่งให้ทำใช่ไหมสั่งให้ทำข้อที่น่าสนใจคือแนวปฏิบัติแต่มันดันมีคำว่าเตือนแล้วก็ข้อ3บอกว่าแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบมาพูดอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแจ้งให้ทราบนะฮะเพราะว่าอะไรเขามีคำว่าควรเนี่ยเยอะไปหมดเลยถ้ายังจำได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยควรจะตอบตัวเลือกที่2คือมาชี้แจงนะและที่สำคัญคือมาให้นโยบายเพราะครูให้นักเรียนกาดอกจันคำหนึ่งคือคำว่ามาตรการนะเราต้องมีมาตรการในการประหยัดน้ำเพราะฉะนั้นคำนี้มันพุ่งมาที่คำว่าให้นโยบายนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ย้ำกี่ครั้งแล้วนะว่าให้ดูคีย์เวิร์ดเป็นสำคัญนะครับมีนักเรียนบางคนก็เคยสงสัยนะเราจะดูยังไงนะทำไอ้พาสเซจพวกนี้มันจะมีหลักการยังไงนะก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดนะครับข้อ9ข้อ10การตัดไม้ทำลายป่าการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยล้วนเป็นมูลเหตุแสดงว่า
2ประโยค2ข้อความนี้เป็นเหตุใช่มั้ยเป็นเหตุในการทำลายสภาพแวดล้อมแล้วพรุ่งนี้จะยังมีอากาศหลงเหลืออยู่อีกหรือจำได้นะว่าช่วงต้นบอกว่าให้ขีดเส้นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์คือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแล้วจะยังมีอากาศหลงเหลืออยู่อีกหรือเรามาช่วยกันปกป้องชีวิตและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษเสียตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้จะได้มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจเขาถามว่าใช้คำถามเพื่ออะไรเคยบอกไปแล้วว่าข้อนี้เนี่ยนะแทบจะไม่ต้องอ่านอะไรมากเลยถ้ารู้ว่าคำถามเชิงวาทศิลป์มีจุดมุ่งหมายสำคัญชัดเจนนะก็คือข้อ2กระตุ้นให้คิดนักเรียนจดถ้ายังจำไม่ได้จดไว้อีกทีนึงคำถามเชิงวาทศิลป์นั้นมีจุดประสงค์ชัดเจนคือกระตุ้นให้คิดและโน้มน้าวใจด้วยเหตุผลเห็นไหมว่าข้อนี้ถ้ารู้จุดประสงค์ของการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์จะตอบ2ข้อนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะฮะข้อนี้บอกว่าใช้วิธีใดโน้มน้าวใจไม่ต้องอ่านมากนะฮะตอบข้อ3แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนของเหตุผลนะทักเราให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า อันนี้เนี่ยข้อความจะต้องเป็นลักษณะที่ใช้คำประเภทคำขยายนะฮะมากระตุ้นทำให้เราเกิดความรู้สึกอยากจะบริโภคหรืออยากจะคล้อยตามนะส่วนใหญ่แล้วข้อความวิธีแบบนี้จะใช้กับข้อความโฆษณาสินค้านะครับพวกนี้นะส่วนถ้าจะเลือกให้เห็นทางเลือกทั้งดีด้านดีด้านเสียเนี่ยจะต้องบอกมาเลยว่าถ้าใช้แล้วจะดีถ้าไม่ใช้แล้วจะได้รับผลเสียอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันอันนี้เคยบอกไปครั้งที่แล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้จะต้องใช้คำว่าเราแล้วเราตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นให้ความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับโอเคอ่ะดูข้อ11 12การแสดงหุ่นขีดเส้นนะการแสดงหุ่นเกิดจากจินตนาการของปฏิมากรในสมัยโบราณศิลปะปฏิมากรรมยังนิยมสร้างเป็นรูปเหมือนแบบเช่นรูปปั้นคนสัตว์และสิ่งของรูปเหล่านี้ในชั้นแรกขีดเส้นตัวคำนี้จะเป็นคำกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราตอบข้อ11ได้นะครับรูปเหล่านี้ในชั้นแรกเป็นรูปนิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้ปฏิมากรอาจมีจินตนาการไปไกลกว่าเมื่อปั้นเป็นรูปเหมือนแล้วก็ควรให้เคลื่อนไหวได้เหมือนคนจริงด้วยเขาตอบท้ายว่าด้วยเหตุนี้จึงคิดประดิษฐ์ใครเป็นคนคิดปฏิมากรคิดประดิษฐ์กลไกในตัวหุ่นให้เคลื่อนไหวตามต้องการความคิดและการสร้างหุ่นให้เคลื่อนไหวได้ของปฏิมากรในครั้งแรกนี้ขีดเส้นนะเข้าใจว่าไม่มีเจตนานำไปเป็นมหรสพแต่ภายหลังผู้ที่เกี่ยวข้องนะกับการมหรสพมาพบเข้าก็เลยเกิดความคิดข้อความค่อนข้างจะยาวนะฮะแต่ครูอ่านแล้วก็จะเน้นเป็นช่วงเป็นแต่ละช่วงให้นะครับข้อความถามว่าข้อความนี้จะตั้งชื่อว่าอย่างไรนักเรียนจดบันทึกไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าโจทย์ถามอย่างนี้โจทย์ถามคำว่าควรตั้งชื่อว่าอย่างไรโจทย์ว่าเขากำลังถามว่าข้อความนี้แสดงสาระเสนอสาระสำคัญตามข้อใดนักเรียนจดไว้เลยนะโจทย์คำว่าตั้งชื่อนั้นแปรขีดเส้นเท่ากับข้อความนี้มีสาระสำคัญคือข้อใดประวัติหรือเปล่าสร้างหุ่นเพื่อการแสดงหรือเปล่าหรือเขาพูดถึงพัฒนาการหรือเขากำลังสันนิษฐานอะไรบางอย่างอยู่ข้อนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องประวัติเขาไม่ได้พูดเรื่องการสร้างหุ่นเขาไม่ได้สันนิษฐานใดๆทั้งสิ้นแต่เขาพูดพัฒนาการยังจำได้ไหมเมื่อสักครู่ครูขีดเส้นคำว่าในชั้นแรกคำว่าในชั้นแรกมันบอกให้เห็นว่าการแสดงหุ่นเนี่ยมันมีพัฒนาการนะของตัวหุ่นเนี่ยมาอย่างไรกว่าที่จะมาเป็นตัวแสดงหุ่นอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในชั้นแรกตรงนี้เป็นการบอกลำดับเวลาต้องตอบข้อ3ข้อนี้เนี่ยเด็กหลายคนสับสนนะอันนี้เคยลองทดสอบกับนักเรียนหลายคนแล้วนะครับดูข้อต่อไป15 12ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของผู้เขียน
ประติมากรเป็นผู้ริเริ่มการแสดงหุ่นหรือเปล่าผู้สร้างหุ่นไม่เจตนาจะใช้หุ่นเพื่อการแสดงการแสดงหุ่นพัฒนามาจากงานประติมากรรมประติมากรอยากให้งานของตนดูเหมือนมีชีวิตนักเรียนยังจำข้อความได้เนาะจำได้ไหมว่านักครูขีดเส้นช่วงสุดท้ายว่าแต่มีผู้เกี่ยวข้องกับการมหรสพนะมาเห็นเข้าก็ริเริ่มนะเอาหุ่นที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยไปแสดงเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งประติมากรเป็นผู้ริเริ่มการแสดงหุ่นผู้เขียนไม่ได้เชื่อตามข้อนี้นะครับข้ออื่นใช่หมดเลยนักเรียนลองตรวจสอบดูก็ได้นะครับข้อความนี้ยาวเล็กน้อยนะฮะค่อนข้างจะยาวนะแต่ว่าเป็นข้อความที่น่ารักดีนะอ่ะลองอ่านด้วยกันสาวเสิร์ฟกาแฟในสำนักงานเงินเดือน 1,800 บาทนะสาวเสิร์ฟเงินเดือนแค่นี้นะเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหยิบผ้าอนามัยซื้ออะไรก็ไม่ซื้อนะต้องหยิบผ้าต้องซื้อผ้าอนามัยนะยี่ห้อฟรีเดย์สินค้าระดับ A เลยนะราคาชิ้นละ3บาทนะในขณะที่นักบริหารสาวเลือกซื้อผ้าอนามัยระดับ B ราคาสมเหตุสมผลสาวเสิร์ฟกาแฟรู้สึกว่าตนมีฐานะดีสาวเสิร์ฟกาแฟเงินเดือนแค่นี้แต่ขอซื้อสินค้าระดับ A และจะทำให้ตัวเองมีฐานะดีรู้สึกว่ามีฐานะดีขีดเส้นเมื่อมีโอกาสใช้สินค้าชั้นสูงแบบนี้เขาบอกว่าตบท้ายว่าจะซื้อชุดสวยของใหม่บูติกก็ไม่ไหวขอใช้ผ้าอนามัยไฮเทคสุดยอดขีดเส้นเลยนะของญี่ปุ่นก็แล้วกันเพราะไม่สะเทือนสตางค์ในกระเป๋านะเขาถามอะไรสารสำคัญที่ปรากฏในเรื่องนี้คือข้อใดดูวิธีการสร้างตัวเลือกนะครับบอกแล้วว่าถ้านักเรียนไม่ดูคำกุญแจสำคัญให้ดีนักเรียนจะตอบได้หมดเลยทุกข้อนะครับอ่ะเรามาดูกุญแจสำคัญนะครับข้อ1ขีดเส้นใช้น้อยใช้มากเขาบอกหรือเปล่าว่าคนเขาจะไปเน้นประเด็นเรื่องเฮ้ยคนมีเงินเนี่ยแต่ใช้เงินน้อยคนมีน้อยแต่ใช้มากหรือเปล่าคนรวยมีรสนิยมต่ำคนจนมีรสนิยมสูงหรือเปล่าเขาไม่ได้ว่าเรื่องรสนิยมเขาไม่ได้พูดเรื่องว่าใช้เงินมากหรือใช้เงินน้อยหรือประมาณตนหรือลืมตนเขาไม่ได้พูดแต่จำได้ไหมว่ามีฐานะดีคนจนจะรู้สึกว่านั้นถ้าได้ใช้สินค้าระดับเกรด A จะรู้สึกว่ามีฐานะดีเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะครับนักศึกษาบริหารมีเงินเดือนเป็นหมื่นนะนะก็ไม่แสดงตนนะด้วยการซื้อผ้าอนามัยระดับเกรด B ไม่รู้จริงหรือเปล่านะชีวิตจริงอ่ะข้อ14เขาถามว่าผู้เขียนถึงสาวเสิร์ฟกาแฟคนนี้ด้วยน้ำเสียงอย่างไรสังเวชเยาะเย้ยประชดเน็บแนมปัญหาของนักเรียนก็คือ4คำนี้แปลว่าอะไรนะมาดูคำแปลก่อนนะคำแปลสังเวชเวลาที่โจทย์มีตัวเลือกสังเวชนักเรียนให้นึกถึงอะไรสังเวชเวทสังเวชหน้าสังเวชเวทนานะคือสังเวชจะมีนัยยะว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยความรู้สึกที่เวทนาแล้วเราจะพูดว่าโถไม่น่าเป็นเช่นนี้เลยนะดูซินะจะเก็บเงินมาแทบเป็นแทบตายนะหายไปซะละนะวางเงินไว้ 30,000 หายเลยนะอย่างเงี้ยพอมาเล่าปุ๊บเราก็แหมเวทนาสังเวชนะสังเวชใจดูซินะหลังขดหลังแข็งทำแทบตายนะเยาะเย้ยถ้าเยาะเย้ยนั้นจะพูดซ้ำเติมให้เจ็บใจนะแล้วเน้นว่าพูดให้ได้อายเช่นถ้ามีเพื่อนมาพูดกับเราว่านะโหเตรียมตัวอ่านหนังสือมาตั้งนานตายทดสอบไม่ได้หรือเนี่ยน่าสงสารจังเลยเนาะอย่างเงี้ยอันนี้เยาะเย้ยนะเยาะเย้ยถ้าใครมาพูดด้วยก็จัดการซะเลยนะดูประชดประชดนี่ข้อสอบออกบ่อยมากนะนักเรียนเขียนเอาไว้ก็ได้นะประชดนั้นพูดตรงข้ามกับสิ่งที่ต้องการประชดนั้นจะไม่พูดตรงๆนะอยากให้เขาปิดประตูแต่ก็ไม่บอกตรงๆว่าให้ช่วยปิดประตูหน่อยนะก็ไปพูดตรงข้ามว่าเปิดอาซ่าไปเลยเปิดไปเลยนะกลัวยุงออกนะเน็บแนมเน็บแนมนี้จะเบามากเบาถ้าเทียบกับประชดกับเยาะเย้ยนะเน็บแนมมันพูดแบบเหมือนตอดตอดเล็กตอดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้นักเรียนยังจำได้ใช่ไหมว่าเขาพูดถึงสาวเสิร์ฟกาแฟในช่วงท้ายว่าอะไรว่าเนี่ยพูดถึงสาวเสิร์ฟกาแฟว่าเนี่ยมีเงินแค่นี้นะขอใช้ผ้าอนามัย
ไฮเทคสุดยอดจากญี่ปุ่นก็แล้วกันนะไม่ได้เยอะเย้ยเพื่อให้ได้อายไม่ได้ปรงสังเวชนะแล้วก็ไม่ได้ประชดว่าซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปเยอะๆไม่ได้พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นตอบเน็บแนมเน็บแนมจะเป็นลักษณะที่ตอดเล็กตอดน้อยอย่างที่บอกนะครับข้อความต่อไปความก้าวหน้าทางงานราชการมันเป็นรูปทรงพีระมิดคือกรมหนึ่งมีอธิบดีเพียงคนเดียวจึงต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความสามารถอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณธรรมด้วยถ้าได้ผู้บังคับบัญชาดียึดถือคุณธรรมเป็นหลักความสามารถเป็นดัชนีชี้ความก้าวหน้าคนที่ทำงานดีเด่นก็มีกำลังใจทำงานถ้าข้อความหยุดแค่นี้ใจความสำคัญจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่านะว่าการทำงานความก้าวหน้านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะผู้นำใช่ไหมผู้นำว่าถ้าผู้นำมีคุณธรรมแล้วก็บวกด้วยนะวัดจากความสามารถของคนใช่ไหมแต่ข้อความนี้มันตบท้ายว่าแต่บอกแล้วว่าวงคำเชื่อมหรือขีดเส้นคำเชื่อมไว้แต่วงข้าราชการจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกแห่งบางแห่งใช้ระบบพักพวกบางแห่งใช้ระบบเส้นเห็นไหมว่าพูดสองครั้งนะระบบพักพวกระบบเส้นดังนั้นคนทำงานมีฝีมืออาจจะผิดหวังอาจจะทนไม่ได้เขาถามว่าสารสำคัญคือข้อใดพูดถึงเรื่องการใช้ระบบพักพวกหรือเปล่านะหรือพูดถึงข้อสองว่าการมีความสามารถและมีผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมจะทำให้ก้าวหน้าหรือผู้ที่จะเริ่มก้าวหน้าในการรับราชการจะต้องดิ้นรนต่อสู้นักเรียนควรจะตัดข้อนี้ทิ้งตั้งแต่แรกเลยนะฮะข้อความนี้ไม่ได้พูดเรื่องการดิ้นรนต่อสู้หรือพยายามจะหาพรรคพวกไว้งานราชการควรแก้ไขยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้ไขระบบราชการใดๆทั้งสิ้น3 4เอาออกก่อนเรามาดูข้อ1และ2ข้อ1กับ2เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะอย่างที่ครูบอกไปว่าข้อความที่อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะถ้าไม่มีช่วงหลังว่ามีคำว่าแต่มาประกอบอยู่เนี่ยตอบข้อสองได้แต่พอมันมีแต่แล้วบอกว่าเนี่ยมันใช้ระบบพักพวกแน่นอนข้อนี้ต้องตอบ1นักเรียนเห็นไหมมีการใช้ระบบพักพวกอย่างแพร่หลายนะอย่างเงี้ยข้อความอย่างเงี้ยโจทย์แบบเนี้ยนะอันตรายพอสมควรว่าเอ้ยเวลาที่อยู่ในต่อหน้าข้อสอบนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกข้อไหนนะครับข้อ16เขาให้มาเป็นกรอนอีกแล้วนะฮะเป็นร้อยกรองเทียบกับข้อความที่อ่านนะเขาถามว่าใกล้เคียงอย่างไรนะข้อ1บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้อันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมมีเงินงัดคัดง้างเหมือนอย่างเจ๊กถึงลวดเหล็กลนร้อนอ่อนละไมยศศักดิ์จะเกิดด้วยบุญธรรมภัยเกิดเพื่อผลกรรมก่อนให้แม้มีความรู้ดั่งสัพพัญญูผิบ่มีคนชูห่อนขึ้นข้อสี่อันนี้ข้อความนี้ตัดมาจากในวรรณคดีเรื่องโครงโลกนิตนะครับจดไว้ก็ดีนะฮะโครงโลกนิตข้อหนึ่งนั้นเน้นอะไรนะครับข้อหนึ่งนั้นเน้นเรื่องการแข่งบุญวาสนายังจำได้นะว่าข้อความที่มาสักครู่อ่านกันไปไม่มีคำกุญแจสำคัญเกี่ยวกับการแข่งบุญวาสนาเลยข้อ1เอาออกข้อ2นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจไหมนะมีเงินงัดคัดง้างเหมือนอย่างเจ๊กถึงลวดเหล็กคีย์เวิร์ดคือมีเงินใช่ไหมเป็นงัดปากได้งัดเข้าไปงัดบ่อยๆนะอะไรที่ไม่ยอมบอกเดี๋ยวก็บอกเองนะก็เหมือนกับหินนะเซาะเข้าไปนะเอาน้ำหยดลงไปทุกวันมันก็กร่อนได้คล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้เน้นในเรื่องของเงินลวดเหล็กลนร้อนอ่อนละไมเงินเนี่ยนะง้างไปเรื่อยๆลวดเหล็กที่มันนะมันแข็งกระด้างเนี่ยมันยังร้อนอ่อนละไมได้เลยนะพูดถึงเรื่องอะไรอำนาจของเงินใช่ไหมอำนาจของเงินที่จะทำให้อะไรซื้ออะไรก็ได้อะมีเงินก็ซื้ออะไรก็ได้นะฮะซื้อเสียงซื้ออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อความที่อ่านเมื่อสักครู่ก็ไม่มีพูดถึงเรื่องอำนาจเงินตัด1และ2ออกดูข้อ3ยศศักดิ์จักเกิดด้วยบุญธรรมอะไรเอ่ยเขาพูดเรื่องอะไรบุญเราทำบุญมาอย่างไรใช่ไหม
ภัยเกิดเพื่อผลกรรมก่อนให้นักเรียนขีดเส้นคำว่าเพื่อคำนี้เมื่ออยู่ในบทร้อยกรองจะแปลว่าเพราะผลกรรมเขาให้มา2กรณีนะครับยศศักดิ์จะเกิดด้วยบุญธรรมศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ดีๆก็มาแต่มาจากบุญธรรมกรรมแต่งตั้งแต่ชาติปางก่อนนะฮะอันนี้มาจากคอนเซปต์ของ อะไรนะมงคลสูตรนะบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยดีได้เพราะว่ามีบุญเก่าหนุนนำด้วยนะครับคราวนี้มาดูอันนี้ภัยสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายก็เกิดเพราะว่าเราทำกรรมอะไรไว้แต่ชาติปางก่อนใช่ป่ะไม่ได้พูดเรื่องผลกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายแน่นอนก็เหลือข้อเดียวนั่นแหละนะฮะแม้มีความรู้ดั่งสัพพัญญูสัพพัญญูแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่รู้มากใช่ไหมแม้ไม่มีคนชูก็ไม่มีก็จะอะไรก็จะไม่เด่นไม่โดดเด่นขึ้นมาในวงสังคมใช่ไหมคีย์เวิร์ดคือคำว่ามีคนชูใช่ไหมคือต้องมีคนมายกย่องนะพูดง่ายๆก็เหมือนต้องมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มาค้ำจุนเพราะฉะนั้นข้อนี้ใกล้เคียงที่สุดนะครับอันนี้อธิบายยาวสักเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นบทร้อยกรองทั้งสิ้นเลยนะครับคราวนี้มีทั้งหมด8ข้อความติดต่อกันนะครับตั้งสติดีๆเพื่อแสงสว่างสำหรับเด็กๆที่ตกอยู่ในความมืดมูลนิธิเด็กมีโครงการศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่เพื่อสร้างโรงเรียนนักเรียนขีดเส้นเพื่อสร้างโรงเรียนบอกแล้วว่าทำเชื่อมทั้งหลายสำคัญทั้งสิ้นเพื่อสร้างโรงเรียนตามแหล่งก่อสร้างต่างๆสำหรับลูกกรรมกรก่อสร้างที่เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและขาดการอบรมสั่งสอนเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติการทำนุบำรุงให้เจริญเติบโตในที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเราทุกคนมีส่วนในการทำนุบำรุงนี้ครูจะขีดเส้นให้นะเราเน้นกันอีกทีนึงเพื่อสร้างโรงเรียนนักเรียนดูนะครูขีดครูเติมอะไรเข้าไปนักเรียนเติมเข้าไปด้วยเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติใช่ไหมดังนั้นการทนุบำรุงให้เจริญเติบโตในที่ที่เหมาะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและสุดท้ายเราทุกคนขีดเส้นไว้ขีดเส้น3ช่วงเนี้ยได้ประโยชน์ยังไงนะครับอ่ะดูโจทย์ชักชวนให้ทำอะไรจะตั้งมูลนิธิหรือเปล่าสร้างศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่หรือเปล่าหรือสนับสนุนการสร้างโรงเรียนหรือชักชวนให้มาทำนุบำรุงทรัพยากรของชาติเราข้อไหนนะนักเรียนไม่ควรตอบจัดตั้งมูลนิธิเพราะว่าเขาขึ้นต้นมาว่ามูลนิธิเด็กนะมันมีมูลนิธิอยู่แล้วแล้วเขาก็มีโครงการสร้างเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ป่ะนักเรียนต้องตอบข้อ3จำได้ไหมให้ขีดเส้นเพื่อสร้างโรงเรียนให้เด็กใช่ไหมตอบข้อ3ข้อ18ข้อความต่อข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับส่วนใดเป็นการชี้ให้ผู้ถูกโน้มน้าวใจเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าเป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคมยังจำได้ไหมประโยคสุดท้ายเลยขีดเส้นคำว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมกันนะส่วนร่วมในความภูมิใจนี้ตอบข้อ8ส่วนที่8คือข้อสุดท้ายเด็กหลายคนอาจจะไปตอบข้อความที่1นะครับบอกว่าเพื่อแสงสว่างแก่เด็กๆข้อความนั้นเนี่ยมันก็โน้มน้าวใจมันเป็นการจูงใจได้เหมือนกันแต่โจทย์ต้องการบอกว่าชี้ให้เห็นเลยนะว่าผู้ถูกโน้มน้าวใจนั้นน่ะเกิดความรู้สึกภูมิใจเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าเราทุกคนใช่ป่ะนะก็ควรจะตอบข้อนี้ข้อถามอีกข้อนึงต่อเนื่องกันข้อความข้างต้นใช้กับวิธีใดในการอธิบายย้ำตัวเลือกที่1แปลว่าอะไรการอธิบายตามลำดับขั้นบอกวิธีทำนะครับบอกวิธีทำบอกวิธีทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะวิธีซ่อมหนังสือนะวิธีแต่งหน้าวิธีจัดกล้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับการใช้ตัวอย่างเราก็จะมีคำว่าได้แก่เช่นยกตัวอย่างเช่นข้อ4ก็ไม่ใช่นะกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไปกล่าวซ้ำนักเรียนจดไว้สักนิดนึงนะครับถ้าจะตอบข้อ4
จะมีคำสำคัญคำหนึ่งคือคำว่ากล่าวคือจะมีข้อความสองข้อความนะครับมีข้อความแรกแล้วก็กล่าวคือแล้วก็ข้อความที่สองแปลว่าข้อความแรกกับข้อความที่สองนั้นเนี่ยมันพูดซ้ำกันเพียงแต่พูดอะไรอย่างใช้คำไม่เหมือนกันนะฮะแต่เนื้อความเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังจำได้ใช่ไหมว่าข้อความเมื่อสักครู่ที่อ่านนั้นเนี่ยครูเติมคำว่าดังนั้นใช่ไหมนะจะย้อนกลับไปดูสักเล็กน้อยก็ได้นะครับจำได้ไหมเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติดังนั้นการทำนุบำรุงใช่ไหมเพราะเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติดังนั้นการทำนุบำรุงให้เจริญเติบโตเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ3ชี้สาเหตุและผลลัพธ์เห็นหรือยังว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยข้อสอบพวกนี้จะไม่ยากเลยนะครับอุ้ยก็ตบท้ายอีกข้อหนึ่งนะข้อความนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับการใช้คำว่าแสงสว่างในส่วนที่หนึ่งจำได้ใช่ไหมเพื่อแสงสว่างแก่เด็กๆข้อนี้เนี่ยแสดงด้วยอุปมาโทษทีแสดงด้วยโวหารวิธีใดนะครับเขาเอาสองข้อนี้มาหลอกตาเล่นบรรยายแล้วก็พรรณนาใครตอบก็บ้าแล้วนะฮะข้อความนี้ไม่ได้บรรยายอะไรทั้งสิ้นข้อความนี้กำลังแสดงความคิดใช่ไหมแล้วก็ชักชวนจูงใจด้วยซ้ำไปนะบรรยายนั้นเน้นว่าอะไรยังจำได้ปะครั้งที่แล้วบอกว่าอะไรเป็นข้อความที่เล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนนะครับส่วนพรรณนานั้นก็จะเป็นข้อความที่ให้รายละเอียดของภาพแล้วก็แสดงความรู้สึกมีแสงสีเสียงนะมีภาษาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นข้อ3ข้อ4ตัดทิ้งและแน่นอนใครตอบข้อ1เนี่ยอันนี้ยิ่งตลกใหญ่เลยนะฮะอุปมาไม่ได้จดไว้กาดอกจันไว้เลยนะซึ่งจริงๆก็ยังไม่ได้พูดย้ำนะอันนี้นักเรียนมาตั้งแต่ม.2แล้วนะครับอุปมานั้นต้องมีคำว่าเหมือนดุจดังราวกับอะไรคำทั้งหลายทั้งปวงที่คำเชื่อมทั้งหลายทั้งปวงที่แปลว่าเหมือนนะครับการใช้คำแสงสว่างเขาประโยคเดิมเขาบอกว่าเพื่อแสงสว่างแก่เด็กๆแสงสว่างในที่นี้เป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของอะไรนะสัญลักษณ์เป็นอะไรนะสัญลักษณ์คือใช้รูปธรรมอันหนึ่งอันนี้ในที่นี้ใช้ว่าแสงสว่างไปแทนความคิดเชิงนามมาทำนะครับแสงสว่างในที่นี้ก็แทนความคิดว่าอะไรนะเพื่ออะไรความหวังนะหรือว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คาบเกี่ยวกับเรื่องวรรณศิลป์พอสมควรข้อความต่อไปนะครับในปัจจุบันนี้วันนี้ได้ค่อนข้างจะมากเลยนะในปัจจุบันนี้มีการโฆษณาสินค้าบุหรี่นักเรียนขีดเส้นครูขีดเส้นให้แล้วนะครับการโฆษณาสินค้าบุหรี่ที่โรงงานยาสูบผลิตออกมาทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์กันอย่างกว้างขวางผลของการโฆษณานี้ย่อมมีอิทธิพลจูงใจเยาวชนให้เสพติดบุหรี่กันมากขึ้นอย่างไม่มีปัญหาจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเห็นอีกแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังขีดเส้นนะฮะควรจะมีการควบคุมโฆษณาสินค้าบุหรี่นะถามว่าอะไรกล่าวถึงเรื่องอะไรนักเรียนดูนะผลของการสูบบุหรี่ผลของการโฆษณาบุหรี่การควบคุมการสูบบุหรี่การควบคุมการโฆษณาบุหรี่นักเรียนจะตอบข้อไหนนะครับผลของการสูบบุหรี่สูบบุหรี่หรือเปล่านะโฆษณาบุหรี่ว่าหรือว่าควบคุมนักเรียนดูนะใกล้กันหมดเลยตอบข้อนี้ครับถ้าย้อนกลับไปนักเรียนจะเห็นว่าเรามาควบคุมการโฆษณาบุหรี่ใช่ป่ะนะ22ผู้เขียนใช้วิธีการใดสั่งสอนชี้แจงปรารภเสนอแนะเขาสั่งสอนหรือเปล่าหรือเขาชี้แจงเขาปรารภหรือเสนอแนะจำไว้นะถ้าชี้แจงนั้นจะต้องอะไรนะชี้แจงมันจะต้องใช้ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกัน
แล้วต้องลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับส่วนสั่งสอนนั้นเนี่ยมันจะพูดทำนองว่า เธอไม่ควรทำเช่นนั้นเช่นนี้ปากรบนี้รำพึงเฉยๆไม่ควรตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเสนอแนะว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วหรือยังใช่ไหมครับอีกข้อหนึ่งถามว่าข้อใดสรุปความข้างต้นได้ดีที่สุดเยาวชนเสพติดบุหรี่สรุปนะครับสรุปเสพติดบุหรี่เพราะชอบโฆษณารัฐบาลไม่ควบคุมการผลิตบุหรี่การโฆษณาเกินขอบเขตมีผลเสียต่อเยาวชนหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมให้เยาวชนเสพติดบุหรี่นักเรียนจะเห็นไหมว่าแต่ละข้อนั้นขึ้นต้นด้วยคำกุญแจสำคัญไม่เหมือนกันเลยเยาวชนรัฐบาลโฆษณาเกินขอบเขตหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะขออนุญาตย้อนกลับไปเล็กน้อยนะครับจะชี้ให้ดูชัดๆเลยนะว่าเห็นหรือยังว่าการโฆษณาสินค้าบุหรี่เขาย้ำอยู่ตลอดเลยละเวลาเลยนะโฆษณาในนี้เนี่ยจะมีคีย์ที่อยู่ในช้อยหมดเลยใช่ไหมหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะแล้วก็อะไรเด็กเยาวชนใช่ไหมแล้วก็ยังมีอะไรรัฐบาลมีไหมไม่มีนะเขาเติมเข้ามานะเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังว่าพอมีคำว่าการโฆษณาสินค้าบุหรี่นักเรียนก็ไม่ต้องลังเลใจนะครับก็ควรจะตอบข้อ3โฆษณาเกินขอบเขตนะครับเกือบสุดท้ายแล้วนะครับความสุขหรือความทุกข์เป็นเหมือนเสื้อผ้ายาวสักเล็กน้อยที่แล้วแต่ว่าใครจะหยิบสิ่งใดมาสวมฉันมักเลือกความทุกข์ขังตัวเองไว้กับความชอกช้ำเรียกใครต่อใครว่าคนใจดำบางครั้งฉันลืมไปจริงๆว่าที่แท้แล้วความสุขความทุกข์ล้วนอยู่ตรงนั้นแต่ตัวฉันเองเป็นผู้เลือกนะครับลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าก่อนเปล่านะอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับมันดูเหมือนจะเป็นร้อยกรองก็ไม่ใช่เพราะไม่มีสัมผัสเลยแล้วก็จะเป็นร้อยแก้วธรรมดาที่เขียนเป็นเรียงความก็ไม่ใช่อีกนะครับนักเรียนรู้จักลักษณะก่อนเปล่าไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่างานเขียนแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเป็นหนังสือที่จะพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกนะของกวีนะครับในที่นี้กุญแจสำคัญเขาขึ้นต้นมาว่าล่ะความสุขหรือความทุกข์เป็นเหมือนเสื้อผ้านะครับคุณจะเห็นไหมว่านักเรียนจะเห็นนะเขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าเลือกฉันมักเลือกความทุกข์แล้วแต่ว่านะที่แล้วแต่ว่าใครจะหยิบใช่ไหมก็คือเลือกเหมือนกันใช่ไหมขังตัวเองไว้กับความชอบช้ำเลือกใครต่อใครแล้วก็ที่แท้แล้วเขาสรุปว่าแหละความสุขความทุกข์อยู่ตรงนั้นแต่เราเป็นคนเลือกเองใช่ไหมเลือกจำได้ไหมย้ำแล้วว่าคำกุญแจสำคัญนั้นมีวิธีดูอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็คือมีวิธีดูอย่างหนึ่งก็คืออะไรใช้คำเดียวกันเนี่ยซ้ำๆเข้าไปเลือกนะครับเอาละข้อ24สาระอันนี้อยู่ที่ใดให้นักเรียนดูสักเล็กน้อยนะทิ้งช่วงให้ดูข้อนี้ค่อนข้างจะแบบตัดสินใจยากเหมือนกันนะตอนที่ครูเตรียมสอนให้พวกคุณอยู่เนี่ยนะเห็นข้อนี้ก็ทำหน้างงๆเหมือนกันเอ๊ะมันจะเอาอะไรนะความทุกข์กับความสุขอยู่ในใจคนหรือเปล่าร้อยทั้งร้อยนะเด็กจะเลือกข้อนี้กันนะครับความทุกข์ความสุขอยู่ในใจคนคนมีความทุกข์เพราะหาทุกข์มาใส่ตัวเองคนมักหมกมุ่นกังวลอยู่กับทุกสุขของตนเองเท่านั้นความสุขความทุกข์เป็นเพียงเปลือกนอกเช่นเสื้อผ้าตอบได้หมดเลยนะข้อนี้ท่านนักเรียนจับกุญแจสำคัญไว้ไม่แม่นนะครับให้เวลาสักเล็กน้อยนะนักเรียนลองเลือกดูยังไม่คลิกเฉลยนะครับเราลองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนักเรียนอยากจะเลือกตอบอะไรนะครับความสุขหรือความทุกข์เป็นเหมือนเสื้อผ้าท่านนักเรียนดูว่าอันนี้ขึ้นต้นเลยนะดูข้อความนี้นะถ้านักเรียนจับอันนี้เป็นข้อความที่ขึ้นต้นปุ๊บนักเรียนจะเลือกตอบข้อ4ใช่ไหมความสุขความทุกข์เป็นเพียงเปลือกนอกเช่นเสื้อผ้าอ่ะนักเรียนดูอีกทีนึงที่แล้วแต่ว่าใครจะหยิบสิ่งใดมาสวมมีคำว่าเลือกหมดเลยใช่ป่ะเมื่อกี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะเขาพูดว่าอยู่ในใจคนหรือป่ะเขาบอกว่าคนมีความทุกข์เพราะหาทุกข์มาใส่ตัวเองหรือคนมักหมกมุ่นกังวลอยู่กับทุกสุขของตนเท่านั้นเขาพูดเรื่อง
กังวลหมกมุ่นหรือเปล่าหมกมุ่นกังวลหรือเปล่าข้อ2เนี่ยดูไม่น่าตอบเลยใช่ไหมแต่ขอโทษข้อ2นี่แหละเป็นคำตอบที่ดีมากเพราะว่าอะไรเพราะหาทุกข์มาใส่ตัวเองก็เท่ากับอะไรเป็นการเลือกความทุกข์เข้าหาตัวใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอย่างที่บอกเห็นหรือยังว่ากุญแจสำคัญเนี่ยคล้ายกันไปหมดเลยนะครับข้อสุดท้ายนะผู้เขียนมีจุดประสงค์เช่นใดเพื่อปลอบใจตนเองให้คลายทุกข์ปลอบใจแสดงทัศนะเกี่ยวกับความทุกข์ทัศนะหรือเปล่า 3. แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของความรู้สึกทุกข์สุขของมนุษย์หรือเพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับทางเลือกการเลือกทางดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างที่บอกตอบได้เหมือนกันหมดนะฮะจะบอกว่าปลอบใจไหมนักเรียนจะชั่งใจให้เวลาชั่งใจอีกเล็กน้อยนะมีเวลาเหลือเฟือนะนักเรียนจะเอาข้อไหนปลอบใจหรือเปล่าหรืออะไรแสดงทัศนะทุกความทุกข้อนี้ไม่ควรตอบนะฮะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเอ๊ะความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเป็นเช่นไรนะเกิดมาจากอะไรนะข้อ2ที่ตัดทิ้งไปก่อนดูข้อ3เพื่อแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของความรู้สึกทุกสุขของมนุษย์เขาพูดถ้าอันนี้เนี่ยจะใกล้เคียงข้อ2ใช่ไหมว่าเนี่ยธรรมชาติของความรู้สึกก็ไม่น่าจะใช่นะเหลือ1กับ4ที่ใกล้เคียงกันมากเมื่อกี้ย้ำแล้วย้ำอีกขอโทษทีนะย้อนกลับไปนิดนึงนักเรียนจะเห็นไหมเลือกนักเรียนจะตอบข้อ1มันจริงๆครูก็ลังเลเหมือนกันนะว่าจะเอาข้อ1ดีแปลว่ามันตอบใจตัวเองหรือเปล่าแต่นักเรียนดูกุญแจสำคัญอีกประโยคนึงบางครั้งฉันลืมไปจริงๆว่าฉันลืมไปจริงๆว่านะที่แท้แล้วเขาพูดแล้วว่าที่แท้แล้วใช่ไหมอยู่ที่เราเลือกมันเองมีพูดถึงการเลือกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะตอบข้อ1นะเพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเลือกทางดำเนินชีวิตของมนุษย์ฟังดูเหมือนอะไรทางดำเนินชีวิตใช่ไหมก็คือคุณเลือกที่จะทุกข์หรือเลือกที่จะสุขอย่างไรนะอยู่ที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ปลอบใจให้เราคลายทุกข์นะก็ทั้งหมดตรงนี้นะก็หวังใจว่านะน่าจะทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับขออนุญาตนะมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเพราะว่าจะขอย้ำนะชุดตรงนี้อีกทีนึงเป็นการสรุปจบท้ายเพราะว่าจะไม่พูดถึงเรื่องการอ่านพาสเซจหรือการอ่านจับใจความอีกแล้วนะครับย้ำอีกทีนึงนักเรียนทุกคนนะเวลาที่เจอข้อสอบหลักการอ่านจับใจความที่ดีนะขีดเส้นหาประโยคใจความสำคัญนะโดยเฉพาะคำสำคัญวงคำเชื่อมไว้นะเท่าที่เราดูกันมา2ครั้งนักเรียนจะจำได้นะฮะน่าจะจำได้แล้วนะฮะว่าให้วงคำว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงและแต่หรือแล้วก็พวกอะไรอ่ะได้แก่อะไรพูดอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนะและโดยเฉพาะข้อความที่บอกว่าขีดเส้นใต้ประโยคที่มีจริงตบท้ายข้อความทั้งหมดข้อ4ย้ำอีกทีนึงข้อขีดเส้นใต้ความเปรียบอย่างเช่นข้อที่จำได้ไหมมีอยู่ข้อนึงบอกว่าวัฒนธรรมนะมันไหลบ่านั้นก็ใช้ในเชิงเปรียบเทียบเปรียบวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนกระแสน้ำนะทำกิจมันถึงทำกิริยาไหลบ่าได้นะและย้ำอันนี้ย้ำมากๆเลยนะคำถามเชิงวาทศิลป์นะครับแล้วก็พิจารณาคำสำคัญในโจทย์กับตัวเลือกให้ตรงกันการดอกจันข้อนี้และการดอกจันข้อนี้นะครับถ้านักเรียนไม่พิจารณาคำสำคัญในโจทย์เช็คกับตัวเลือกปุ๊บนักเรียนจะรู้สึกว่าตัวเลือกนั้นตอบได้ทุกข้อเลยนะครับให้จดอันนี้ไว้นะบันทึกย่อตรงนี้เอาไว้แล้วก็ก่อนที่จะสอบนะครับช่วงที่ใกล้สอบนั้นเนี่ยเอามาดูอีกทีนึงนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็เวลาก่อนเข้าห้องสอบทวน 4-5 ข้อตรงนี้ให้ดีนะครับในครั้งต่อไปนะครับอยากให้นักเรียนเตรียมตัวเรื่องการภาษากับการแสดงความคิดทั้งหลายทั้งปวงนะครับอาจจะเอามาทั้งชุดเลยนะครับว่าจะมีเรื่องการแสดงเหตุผลการอนุมานการอะไรการอนุมานการให้เหตุผลการอนุมานการแสดงทัศนะแล้วก็การโต้แย้งตบท้ายด้วยการโน้มน้าวใจ
จะบอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ค่อนข้างจะยากสักเล็กน้อยนะครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอนุมาตรนิรนัยอุปนัยเป็นอย่างไรนักเรียนไปเตรียมตัวดูหนังสือสอบไปดูไอ้หัวข้อพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็หาแบบฝึกหัดข้อสอบเก่านะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะภาษาเหตุผลนะว่าข้อไหนเป็นข้อความใดเป็นข้อสรุปเป็นส่วนสรุปเป็นส่วนสนับสนุนหรือว่าโต้แย้งพาร์ทเศษที่เกี่ยวกับภาษาโต้แย้งเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากมากๆออกทุกปีแล้วก็เด็กจะตอบไม่ค่อยจะได้นะครับก็หวังใจว่าจะได้เตรียมตัวสำหรับในครั้งต่อไป